จุดเริ่มต้นนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับผมก็จากอดีตเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็ลาออกก็ออกมาก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างแรกที่มองเห็นคือทำเกษตรดีกว่าเพราะว่าเห็นเขาทำกันเยอะก็ตัดสินใจทำเกษตรแต่ทำแบบเชิงเดี่ยวตอนที่พี่บอยออกอะค่ะยี่ก็ยังทำงานออฟฟิศอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจออกก็ลังเลอยู่สักแป๊บนึงก็แอบไปลาออกค่ะไม่บอกก็คืออยากกลับมาอยู่ที่นี่เพราะพี่บอยก็คือกลับมาอยู่ที่นี่แล้วเริ่มทำเกษตรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยกลับไปอยู่ด้วยกันดีกว่าแรกก็คือเราต้องทำเองทุกอย่างเพราะไม่มีทุนก็ปลูกผักถอนหญ้าอะไรกันเองทำกันสองคนทำมาปีเดียวเป็นหนี้เป็นล้านเลยเหลือเงินอยู่ 4,000 ตอนนั้นก็บอกเฮ้ยเราทำเกษตรอินทรีย์กันไหมเป็นออร์แกนิกส่วนก้าวที่สองที่ทำร้านก็เกิดขึ้นเพราะว่าเอาหมาวัดมาเลี้ยงแล้วก็หมาจรมาเลี้ยงก็สร้างจาก4โต๊ะก็ทำอาหารไม่เป็นทำข้าวไม่เป็นค่ะเป็นสาวเมืองแล้วด้วยที่นี่มันอยู่ลึกผมก็เลยยุ้ยไม่มีเงินจ้างกุ๊กหรอกหัดทำอาหารเองดีกว่าเขาหัดทำอาหารจานแรกที่หัดทำก็คือผัดกะเพราแต่ใช้ใบโหระพาผัดผมคือยังแย่งกับสาวเมืองไงผัดพี่กะเพราเขาไปงามมากเลยกินเอ้ยทำไมกลิ่นแปลกผมมันโหระพาไม่ใช่กะเพราอะไรเงี้ยมันหน้าตาเหมือนกันไงซื้อที่ตลาดก็เลยหัดทำไปทำไปทำมาเขาเริ่มจับทางถูกว่าการทำอาหารที่ดีคือใช้วัตถุดิบที่มันสดและดีก็คือผักของเราเองทำออกมาคือคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดกับยุ้ยอ่ะอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้ที่นี่เป็นเหมือนร้านอาหารอ่ะอยากเป็นเหมือนบ้านให้ทุกคนมากินข้าวบ้านเราเพราะฉะนั้นผมทานยังไงลูกค้าที่เข้ามาเป็นแขกก็ทานอย่างนั้นเราอยากทำอะไรที่มันใส่ใจจริงๆนะใส่ใจกับสิ่งที่เรามอบให้เขาจะโต๊ะมากขึ้นกว่าเดิมแต่เราก็จะทำที่นี่เหมือนเดิมคือเราจะไม่ปรุงแต่งอะไรมากมันนี่ยากอาจจะรกๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกษตรอินทรีย์ผักที่มาเป็นรูบ้างมันเป็นสิ่งที่เราจะไม่ปรุงแต่งอะไรมากนะเพราะอยากให้มันเป็นสิ่งที่เราเริ่มตั้งแต่4โต๊ะแรกให้มันเป็นธรรมชาติคงธรรมชาติไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเรามากินข้าวบ้านเราทําให้ทานแล้วก็ทุกอย่างคือออกมาคือเราอยากใส่ใจในทุกจานทุกแก้วที่ให้ลูกค้าโซนคาเฟ่นะฮะเป็นมุมกาแฟของพี่เองนะครับก็จะเป็นมุมที่อยากมีมานานละนะครับเป็นความสุขที่ชอบดื่มกาแฟและอยากมีมุมนี้ก็คือคุยกับยุ้ยว่าจริงชีวิตผมอะมาทำเกษตรเนี่ยมันมีอยู่4ขั้นขั้นแรกคือการเอาตัวรอดให้อยู่ได้ในการทำเกษตรต้องไปต่อให้ได้ขั้นที่2ก็คือให้มีการยอมรับหมายความว่าทุกคนยอมรับว่าทำเกษตรแล้วมันไม่ได้ลำบากอย่างที่คนอื่นคิดนะขั้นที่3คือว่าให้มีรายได้ที่มันแบบเลี้ยงชีพได้นะครับแล้วก็มีเงินเก็บสำรองตัวเองสุดท้ายผมอยู่ในขั้นที่4ตรงนี้คืออยู่ในความสุขอะทั้งวันอยู่ตรงนี้เลยนั่งชงกาแฟนั่งคุยกับลูกค้าได้ทั้งวันแล้วก็
บางทีอยากมีมุมสงบให้ตัวเองบ้างตรงนี้เป็นมุมใหม่อีกมุมนึงค่ะซึ่งเป็นมุมที่เหมือนความฝันปกติยุ้ยจะเป็นคนชอบกินขนมอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเดินทางก็จะชอบเรียนรู้รสชาติแล้วก็เค้กก็ไหนที่เราชอบแล้วก็จะอยากเอามาทำเพราะว่าของพี่บอยอ่ะเขาเปิดร้านกาแฟแล้วมีกาแฟก็ต้องมีขนมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขนมก็จะอยู่ในนี้ทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยเวลาลูกค้ามาก็จะมาเคาะหน้าต่างทักทายโบกมือให้กันอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของที่นี่สำหรับผมว่าสิ่งที่อยู่ตอนนี้ถึงตรงนี้คือเข้ามาแล้วเขาสบายใจเข้ามาแล้วเขาสบายใจทั้งการได้ทานอาหารสบายใจทั้งการได้มองความเขียวมองไปมุมไหนก็ไปได้ทุกจุดตรงนี้พนักงานต้อนรับที่นี่ก็จะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเท่านั้นหวนนิดนึงจะมี4 ขาก็คือเป็นลูกๆเราเองก็คือน้องหมา4 ตัวนะฮะเป็นหมาที่เก็บมาวัดหมาจรแล้วก็หลงเข้ามาชื่อผักคอสซีซ่าขนมปังแล้วก็ครูตองค่ะทุกอย่างคืออยู่ในชามของซีซ่าเลยที่นี่ก็คือเลยอนุญาตให้พาสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเราด้วยหมา4 ตัวนี้วันนี้ถามว่าเรื่องรายได้ผมผ่านในการทำเกษตรกรที่ลำบากมาแล้ววันนี้ผมพออยู่ได้คิดอย่างเดียวว่าจะใช้ชีวิตไงให้มีความสุขทั้งคู่ตอนนี้คือเรา2 คนมีความฝันอะไรอยากทำอะไรเราจะทำก็เลยเกิดมุมใหม่ตรงคาเฟ่นั้นแล้วก็เป็นห้องเค้กค่ะห้องทำขนมเล็กๆ2 คนก็จะอยู่ในมุมของตัวเองก็กลายเป็นว่าชีวิตมันก็บาลานซ์เนาะบาลานซ์ใช่มันกลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็คือมันมีความสุขทุกวันน่ะความสุขทุกวันจริงๆที่ได้อยู่ตรงนี้อยู่กับหมาอยู่กับพนักงานที่นี่ที่เรารักอยู่กับลูกค้าที่น่ารักผมแทบไม่อยากออกไปไหนเลย 90%ที่เราอยู่ในนี้ใช่ทุกวันรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amrin TV HD ช่อง 34กันด้วยนะครับจริงๆ